بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้กลับมาทบทวนในเรื่องราวของงานอิสลามกันอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนก็มีอิบาดะห์ที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่และก็จะต้องปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าหน้าที่ของคนที่เป็นผู้ศรัทธาการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยคำสั่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งกับท่านนบีซึ่งก็หมายความว่ามันเป็นคำสั่งที่ทอดยาวมาถึงเราด้วยวะบุตรบักะฮัตตายะติยกันยากีนจงอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่าความตายจะมาถึงนั่นหมายความว่าการมีชีวิตอยู่ของพวกเราทุกคนเราจะต้องดำเนินชีวิตตามคันลองที่ศาสนากำหนดหรือจะพูดง่ายๆก็คือดำเนินชีวิตตามพระบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นการที่เป็นผู้ศรัทธาเราจึงมีหน้าที่ในการที่จะได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วเราก็จะต้องรักษาอิบาดะห์ของเราให้ตลอดรอดฝั่งเพราะนั่นคือใบเบิกทางในการที่จะทำให้เรานั้นได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนผ่านกันมาผ่านครึ่งแรกไปแล้วใช่มั้ยอยู่ในช่วงครึ่งหลังเป็นยังไงกันบ้างต้องถามก่อนจะเข้าเรื่องเดี๋ยวถามก่อนเป็นยังไงกันบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะเราต้องกล่าวบ่อยๆเตือนสติตัวเรามันจะได้ไม่พลั้งปากไงเพราะบางทีด้วยกับอากาศที่ร้อนต้องยอมรับว่ามันร้อนจริงๆแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทำหน้าที่ของเราได้อันเนื่องมาจากอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งผมเคยเน้นย้ำไปแล้วว่าอัลลอฮ์สั่งมาก็จริงแต่อัลลอฮ์ให้เราปฏิบัติแต่ละคนตามศักยภาพตามความสามารถของแต่ละคนถ้าเราไม่ไหวจริงๆอันเนื่องมาจากเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็มีข้อผ่อนปลนให้ถ้าเราไม่ไหวจริงๆเนื่องจากเราจะต้องกินยาอยู่ตลอดมันก็มีข้อผ่อนปลนให้ก็ว่ากันไปถ้าเราจะเอาช่องไหนก็ไปเลือกเอาว่าเราตรงกับช่องไหนได้บ้างแต่ถ้าบอกว่าไม่เอาอะไรสักอย่างเลยอันนี้ไปลาออกได้ไปเขียนใบลาออกแปลว่าไม่เอาอะไรสักอย่างนี่อย่างนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะนั้นเอาละวันนี้เราผ่านครึ่งแรกไปแล้วเรากำลังแล้วเราก็จะเข้าสู่ช่วง10เขาเรียกโค้งสุดท้ายใช่ไหมหะดีษบทหนึ่งนบีบอกอินนามันอามาลูบินคอวาติมการงานเขาดูที่บั้นปลายมันใช้กับทุกเรื่องนะการงานดูที่บั้นปลายหมายความว่าช่วงที่รอมฎอนจะจากไปเนี่ยเอาว่าช่วงที่รอมฎอนจะหมดไปแล้วกันนะจะหมดไปไอ้คำว่าจากไปนี่ฟังดูยังไงไม่รู้นะรอมฎอนจากไปหรือเราจากมันอะไรกันเนี่ยฟังแล้วไม่เคยดีเท่าไหร่เอาว่ารอมฎอนจะหมดไปเนี่ยเหลืออีกประมาณ10กว่าวันวันนี้วันที่18แล้วใช่ไหม18อันนี้เราถามแล้วตอบได้ตรงกันอยู่แล้วแหละอันนี้ไม่มีคีราฟแน่นอนรอบนี้นะรอบนี้เข้าไม่มีคีราฟออกก็ว่ากันอีกเรื่องนึงแล้วกันไปลุ้นกันอีกทีนึง18ละก็แปลว่าอีกวัน2วันแล้วก็เข้าสู่ช่วงของ10คืนสุดท้าย10คืนสุดท้ายเนี่ยเป็น10คืนสุดท้ายที่ท่านนบีนั้นให้ความสำคัญมากๆแล้วก็ท่านนบีเนี่ยเค้าเรียกเต็มที่เป็นพิเศษเพราะนั้นหัวข้อหรือว่าเรื่องราวที่อยากจะได้ทบทวนเรื่องศาสนาผมก็จะบอกทบทวนตลอดนะพอรอมฎอนมันก็มาทุกปีพอรอมฎอนมาแล้วก็คุยเรื่องรอมฎอนพอวันนั้นวันนี้มาแล้วก็คุยเรื่องอย่างเช่นกุรบานมาก็คุยเรื่องกุรบานเพราะนั้นเรื่องของศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยมันเป็นเรื่องที่ท่านนบีนั้นสอนเอาไว้เมื่อ1400กว่าปีแล้วก็ส่งต่อมาจนกระทั่งถึงเราพอยุคสมัยเปลี่ยนไปวันเวลาเปลี่ยนไปแล้วก็จะเอามาพูดกันใหม่ทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้เราได้เกิดข้อคิดข้อเตือนใจเพราะถ้าไม่พูดนะจริงอยู่เราบอกว่าเราเนี่ยรู้เรื่องอิสลามแล้วถ้าเราไม่ทบทวนบางทีไอ้บางแง่มุมเนี่ยเราก็พลาดได้เหมือนกันเราก็หลงลืมได้เหมือนกันเอาง่ายๆอ่านกุรอานอย่างเงี้ยแน่นอนทุกท่านอ่านกุรอานได้ผมมั่นใจแต่ถามว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่รอมฎอนเนี่ยเราคล่องเหมือนกันในรอมฎอนมั้ยทั้งที่เราเคยอ่านได้นะใช่มั้ยแต่ว่าพอเรามาสตาร์ทแรกๆก่อนที่จะเริ่มต้นอ่านกุรอานเราอ่านได้คล่องเหมือนกันตอนนี้มั้ยไม่ใช่แน่นอนใช่มั้ยอ้าวก็ไหนบอกว่าคุ้นชินกันอยู่ล่ะแสดงว่าเรื่องของศาสนามันต้องทําบ่อยๆอ่านกุรอานก็ต้องอ่านบ่อยๆเพราะฉะนั้นรอมฎอนมันจึงเป็นจุดเริ่มในหลายๆอย่างจุดเริ่มแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองจุดเริ่มแห่งการสะสมคุณงามความดีอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นหัวข้อก็คือรูปแบบของนบีในช่วง10คืนสุดท้ายนี่คือรูปแบบ
รูปแบบของท่านนบีในช่วง10คืนสุดท้ายก็หมายความว่าท่านนบีทำอย่างไรบ้างในช่วงที่อยู่ในช่วงของ10คืนสุดท้ายของรอมฎอนก่อนที่รอมฎอนจะผ่านพ้นไปเราควรจะต้องได้อะไรบ้างเอาหลักๆก่อนก็แล้วกันว่าหลักของมันเลยก็คือว่ารอมฎอนมันมาพร้อมกับการถือศีลอดและการถือศีลอดเป้าหมายของมันตามที่อัลเลาะห์ตัดเอาไว้ในอัลกุรอานนะอายะที่เราคุ้นที่สุดแล้วแหละยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศิยามุกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมนั่นคือต้นอายะว่าอันกุรอานบอกกับเราว่าการถือศีลอดถูกประทานมาแล้วเหมือนกับเคยถูกประทานให้กับคนในอดีตรุ่นก่อนๆ ก่อนยุคสมัยของนบีมุฮัมมัดด้วยซ้ำก็มีรูปแบบซึ่งผมเคยอธิบายไปแล้วแต่เป้าหมายของการถือศีลอดมันอยู่ตอนท้ายละอัลละกุมตัตตะกูลหวังว่าเผื่อว่าพวกเจ้าจะได้มียำเกรงที่มากขึ้นนั่นหมายความว่าเราต้องตรวจเช็คตัวเองบ่อยๆว่ามันผ่านไป17วันแล้วเรามีอีหม่านเพิ่มขึ้นบ้างไหมผ่านไปแล้วเรามีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ที่มากไปกว่าเดิมไหมสังเกตอย่างนี้สังเกตว่าอิบาดะห์ของเราเนี่ยมันขยันขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่าในกับนอกรอมฎอนมันพอดีกันทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างแสดงว่าเราอยู่ในข่ายไหนรู้ไหมเนี่ยถ้าเป็นทำงานเขาไล่ออกนะเขาเรียกไม่พัฒนาใช่ไหมไม่ได้นะเราอยู่ในรอมฎอนก็จริงมันก็จะต้องดีกว่าที่ผ่านมาไอ้คำว่าดีกว่าที่ผ่านมาหมายความว่ามันจะมีต้องมีความต่างต้องมีความต่างในเรื่องของการทำอิบาดะห์แต่ว่าไอ้เรื่องของสุขภาพร่างกายก็ว่ากันไปนะนอกรอมฎอนก่อนหน้านี้เราเคยแข็งแรงตอนนี้เราเริ่มแย่เรารู้เลยพอรอมฎอนนี่ปุ๊บโอ้รู้เลยว่าแก่แล้วเมื่อก่อนยังไม่ยอมรับไงยังไม่ยอมรับพอเข้ารอมฎอนนี่เออใช่เว้ยแก่แล้วจริงๆด้วยเว้ยถึงว่าใครเขาเรียกลุงเรียกป้าอยู่อย่างนี้นี่เองใช่ไหมก็แสดงว่าอันนั้นคือเรื่องของอายุแต่อิบาดะห์มันจะต้องดีกว่านอกรอมฎอนนั่นหมายความว่านมาดก็ดีอ่านกุรอานก็ดีการทำความดีอะไรต่างๆของเราก็แล้วแต่ในรอมฎอนเนี่ยมันจะต้องแจ๋วกว่านอกรอมฎอนมันถึงจะบ่งบอกได้ว่าเราเนี่ยละอัลละกุมตัตตะกูลอันนี้วิธีการเช็คง่ายๆนะเช็คง่ายๆว่าเฮ้ยเราดีขึ้นกว่าเดิมมันอัมดุลิลละซึ่งมันควรจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเวลาเราทำความดีเนี่ยน้อยจิตใจเราก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็เวลาเรามีความสุขเอาง่ายๆอย่างตอนเนี้ยถามว่าเวลาเราอ่านกุรอานเนี่ยพออ่านไปแล้วเนี่ยเราอ่านวันละครั้งไหมผมมั่นใจว่าไม่มีใครอ่านวันละครั้งหันไปหันมาด้วยทำอะไรอ่านละหมาดอ่านกุรอานดีกว่าใช่ไหมแสดงว่ามันดีขึ้นไงมันดีขึ้นทุกคนเป็นอย่างนี้หมดผมมั่นใจว่ากุรอานเนี่ยเราคงไม่ได้อ่านแค่ครั้งเดียวอะแต่ถ้านอกรอมฎอนน่ะเดี๋ยวว่าแต่ครั้งนึงเลยสัปดาห์นึงก็ลุ้นแล้วกันว่าจะอ่านหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าในรอมฎอนเนี่ยเราอ่านกันบ่อยแสดงว่าเราพัฒนาขึ้นอัลฮัมดุลิลละถือว่าดีขึ้นถือว่าเข้าข่ายในการที่เราจะละอันละกุมตัตตะกูลได้นะครับเอาละทีนี้มาดูในช่วง10คืนสุดท้ายโค้งสุดท้ายนบีทำยังไงบ้างมีหะดีษของท่านหญิงไอชาฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานบอกว่ากานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัจตะฮีดูฟิลอัชริลอะวาคิรมินรอมฎอนมาลายัจตะฮีดูฟิฆอยริฮิรอวะฮุมุสลิมหะดีษส่วนใหญ่จะเป็นหะดีษซอฮีฮะห์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในเรื่องราวของรอมฎอนเนี่ยก็จะเป็นหะดีษที่ซอฮีฮะห์ซอฮีฮะห์ก็หมายความว่าเอามาเป็นหลักฐานได้เพราะอย่าลืมว่าเรื่องราวของศาสนาเราเน้นย้ำมาโดยตลอดว่าเราจะไม่เอาไม่เค้าเรียกจะไม่พูดเองไม่คิดเองไม่เองทั้งสิ้นมันจะต้องมีที่มาที่ไปซึ่งที่มาหรือหลักการศาสนาอิสลามของเราเนี่ยเราจะเอาคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์แบบอย่างที่มาจากนบีและบรรดาซะลัฟเพราะว่านบีเสร็จแล้วก็จะต้องมีคนที่รับช่วงต่อก็เรียกว่าซะลัฟพูดง่ายๆคือว่ามันจะต้องอิงกลับไปหาตัวบทหลักฐานให้ได้วันนี้เนี่ยเราจะพูดเรื่องราวของศาสนาหรือจะทำอะไรสักอย่างนึงเราต้องบอกให้ได้ว่าอัลลอฮ์สั่งเรามั้ยนบีทำไหมหรือนะท่านนบีไม่ทำคนรุ่นหลังๆที่นบีเคยให้การรับรองคนเหล่านี้เอาไว้เนี่ยเขาทำไหมถ้าเขาไม่ทำเราไม่ต้องขยันง่ายไหมง่ายนะผมว่าเราไม่ต้องคิดเองไงไม่ต้องอะไรเลยเพราะเรามั่นใจว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าหมายอีหม่านเราตั้งไว้ก่อนแล้วมั่นใจว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์ส่งศาสนทูตมาและศาสนทูตให้การยอมรับคนเหล่านี้เอาไว้จบแค่นั้นพอเราไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายว่าจะต้องมาสังคายนาตามยุคสมัยยุคที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องพัฒนาเพื่อให้เข้ากับคนรุ่นยิ่งคนปัจจุบันก็คนรุ่นใหม่ใช่ไหมคนรุ่นใหม่นี่น่ากลัวนะเพราะว่าเขาคิดอะไรแปลกๆเยอะบางอย่างมันก็ดีก็ไม่ว่ากันแต่ส่วนใหญ่จะไม่ดีผมใช้คำว่าบางอย่างและไอ้ส่วนใหญ่ก็แสดงว่าไอ้ส่วนไหนมันดีกว่ากันนะนั่นแหละอันตรายที่เคยบอกไปแล้วว่าระวังมันจะพาเราไปไว้บ้านคนชราเวลาแก่แล้วทำประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วมันจะพาเราไปบ้านคนชราซึ่งเราก็ต้องทำไมอ่ะดูแลคนของเราให้ดีในเรื่องของศาสนาเอาศาสนาไปกล่อมเขาไว้เอาศาสนาไปควบคุมเขาไว้เพราะวันนี้เนี่ยหลายคนยังคิดเองไม่ได้นะอย่าไปคิดว่าเขาปล่อยมันไปเดี๋ยวมันโตมันก็คิดได้ไม่จริงหรอกครับ
ถ้าเราไม่ได้ปลูกฝังเขาด้วยอิสลามโตมาเนี่ยเขาทรยศกับเราแน่นอนแล้วเราจะเสียใจและเสียใจในที่นี้เนี่ยมันเสียใจแค่ดุนยาที่ไหนล่ะอาคิเราะห์เราก็หมดโอกาสด้วยเพราะฉะนั้นเอาอิสลามให้กับเขาอาจจะไม่ต้องถึงขั้นว่าให้เป็นโต๊ะครูนะให้ไม่ต้องขนาดนั้นน่ะเอาแค่ว่าให้เขาเรียนรู้เรื่องของเราของอิสลามเข้าใจเรื่องราวของศาสนาแล้วให้เขาประคับประคองตัวเขาได้นะอยู่ในดุนยานี้เขาก็จะต้องเป็นคนที่สำนึกว่าเขาคือผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เอาแค่นั้นพอแต่ถ้าหากว่าเราจะเอาดีไปกว่านั้นส่งไปเรียนศาสนาเพื่อกลับมาทำงานศาสนามาเผยแผ่มาสอนแบบบรรดาคณาจารย์อันนั้นก็ว่ากันไปก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างน้อยๆก็คือฟัดดูอินของเขาคือการที่เขาจะต้องรู้ว่าเขาคือผู้ศรัทธาเขาคือคนที่จะต้องดำเนินชีวิตอย่างผู้ศรัทธาที่จะต้องไม่เอาตัวอย่างที่ไม่ดีในสังคมเนี่ยมาเป็นต้นแบบของชีวิตนะเราต้องสอนเขาแบบนั้นนั้นการเป็นคนรุ่นใหม่อย่างที่เขาอยากจะเป็นกันก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันยุคของเขาเดี๋ยวเราก็ไปแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปเขาก็อยู่ทีนี้เราห่วงเขาไงเราห่วงถ้าเราไปแล้วเขาอยู่ด้วยกับวิธีคิดที่เขาเป็นอยู่เนี่ยอันตรายกับเขาเองไม่ใช่อันตรายกับเราเพราะยังไงกูไปแล้วกูสบายแล้วยังไงก็ใช่ไหมแต่เราห่วงเขาเราจึงต้องประคับประคองเขาไว้ก่อนนะครับทีนี้ท่านนบีเนี่ยทำเป็นตัวอย่างในช่วง10คืนสุดท้ายท่านหญิงไอชาบอกว่านบีเนี่ยจะขยันเป็นพิเศษใช้คำว่าขยันแล้วกันขยันทำอิบาดะห์มากเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วง10คืนสุดท้ายซึ่งไม่เหมือนกับที่ผ่านๆมาถามว่านบีเองเนี่ยเป็นคนที่เต็มที่กับอิบาดะห์อยู่แล้วและอย่างที่เรารับทราบรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งความจำเริญเป็นเดือนแห่งเป็นเค้าเรียกเป็นชะฮรุนมุบารอกุนเดือนแห่งความจำเริญเป็นชะฮรุนอิบาดะห์เป็นเดือนแห่งการทำอิบาดะห์เป็นชะฮรุนกุรอานเป็นเดือนแห่งการทำกุรอานอ่านกุรอานเป็นชะฮรุนซอดะกอตเป็นเดือนแห่งการบริจาคนบีก็ทำทุกอย่างแต่10คืนสุดท้ายนบีจะทำเต็มที่เป็นพิเศษอันเนื่องมาจากว่ามันกำลังจะจากไปมันกำลังจะหมดไปอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วว่าถ้ามันหมดไปแล้วถึงว่ารอมฎอนนี้ผ่านไปรอมฎอนนี้มันก็ไม่ได้กลับมาแล้วนะมันก็รอมฎอนหน้าที่มันจะมาใหม่แปลว่าถ้าเราพลาดอะไรในรอมฎอนนี้พลาดอะไรในรอมฎอนเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสไปแก้ตัวใหม่ในรอมฎอนหน้าแต่มันก็คงไม่เหมือนกับรอมฎอนนี้แล้วแหละเพราะมันผ่านไปแล้วเอาง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรายังพอแข็งแรงอยู่ยังพอแข็งแรงนะเราก็จะทำอิบาดะห์ได้เต็มที่ถูกไหมพอรอมฎอนหน้ามาถึงซึ่งเราแย่เราอาจจะมีโรคเราอาจจะต้องนอนอะไรล่ะนอนอยู่กับเตียงไปไหนไม่ได้แล้วหรือเราอาจจะต้องมีอะไรต่างๆถามว่าเราจะมีโอกาสทำเหมือนรอมฎอนนี้ไหมไม่มีแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจึงต้องทำให้เต็มที่เพราะนั้นอิบาดะห์ในแต่ละช่วงของมันเนี่ยเขาจึงให้วิธีคิดว่าเราควรจะทำเสมือนหนึ่งว่ามันคือโอกาสสุดท้ายของเราโอกาสสุดท้ายของเราแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็หวังมากกว่านั้นนะไอ้คำว่าทำเหมือนโอกาสสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้คิดเหมือนคนที่เขาจะถูกประหารชีวิตนะไอ้คนถูกประหารชีวิตเนี่ยถามว่าอยากกินอะไรเดี๋ยวจะเอามาให้เต็มที่เลยมันจะกินลงไหมล่ะกินไม่ลงหรอกยังไงมันก็กินไม่ลงเราไม่ได้คิดแบบนั้นหมายความว่าเราคิดว่าไอ้นี่คืองานสุดท้ายที่เราจะต้องทำแต่เราก็ยังหวังว่ามันยังจะต้องมาหาเราอีกหวังว่าเราจะมีชีวิตอยู่ซึ่งนั้นแน่นอนนะทุกคนหวังเหมือนกันหมดถามว่าวันนี้เนี่ยใครอยากเสียชีวิตในตอนนี้มีไหมล่ะไม่มีหรอกครับเพราะการมีชีวิตอยู่ผมเคยบอกไปแล้วนั่นคือเนี้ยมาอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้มันทำให้เรามีโอกาสทำอะไรได้อีกตั้งหลายอย่างทำให้เรามีโอกาสเปลี่ยนตัวเราเองแก้ไขตัวเราเองทำให้เรามีโอกาสสะสมผลบุญให้กับตัวเราเองแต่ถ้าตายไปแล้วแค่ไหนมันก็แค่นั้นแหละครับจบแล้วจบกันที่หวังได้ก็คือลูกหลานที่เป็นลูกที่ซอและขอดุอาให้นั่นแหละที่เราหวังจะเข้าได้แต่อื่นจากนั้นเนี่ยไม่มีแล้วอื่นจากนั้นท่านนมาดไม่ครบไม่ต้องไปทำอย่างอื่นให้เพราะว่าตัวใครตัวมันไปแล้วแล้วก็อย่างอื่นที่เป็นอิบาดะห์อย่างอื่นก็ไม่ได้ถูกบังคับแล้วนะครับมันก็แปลว่าจบกันแค่ไหนแค่นั้นวันนี้ถึงบอกว่าเราต้องทำให้เต็มที่เพราะฉะนั้นตัวอย่างที่นบีทำให้เห็นคือ10คืนสุดท้ายนบีไม่ได้นอนเยอะนะถามว่า20วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แย่ทุกคนก็แย่แล้วเราก็เริ่มเพลียแต่10คืนสุดท้ายเนี่ยเราต้องพยายามทำไมพยายามเขาเรียกนะอัดฉีดหน่อยนะอัดยาเยอะๆหน่อยเอาให้คึกหน่อยอะเอาให้เต็มที่หน่อยแต่ไม่ต้องถึงขั้นไปยุ่งกับยาบ้าเลยไม่ต้องนะเดี๋ยวโดบใหญ่เลยนะกินนู่นกินนี่ใหญ่เลยไม่หลับไม่นอนนะแต่ว่าเอาเท่าที่เราไหวแล้วกันเพราะอย่างที่ผมบอกนะว่าอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์สั่งอัลเลาะห์ไม่ได้สั่งเกินความสามารถครับเอาแค่ไหนก็แค่นั้นนะทีนี้สาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการจะให้เราเนี่ยได้เต็มที่กับช่วงของ10คืนสุดท้ายให้มากๆ10คืนสุดท้ายมันก็สตาร์ตตั้งแต่วันที่21อ่ะเนาะ10คืนสุดท้ายมันก็มีในเขาเรียกเป็นคำอธิบายของอุลามะว่าที่นบีบอกว่า10คืนสุดท้ายก็มีคำถามว่าแล้วถ้าหากว่ารอมฎอนนั้นมี29วันล่ะเขาก็บอกว่าก็ให้นับวันที่21นั่นแหละให้นับวันที่21แต่ผมเคยแนะนำไปแล้วว่าเรามักมากหน่อยทำไมอ่ะ
เราเอาตั้งแต่วันแรกเลยแปลว่าเราเต็มที่ตั้งแต่วันแรกเลยเพราะรอมฎอนมันเป็นทั้งเดือนนะการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าปลดปล่อยจากไฟนรกเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเราเคยได้ยินใช่มั้ยช่วงแรกช่วงกลางช่วงหลังอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นคำพูดไม่ใช่หลักฐานอะไรแต่หลักฐานที่หะดีษที่ซอฮีฮ์เลยก็คืออัลเลาะห์จะปลดปล่อยให้พ้นจากไฟนรกในทุกค่ำคืนของรอมฎอนอันนี้เพราะอะไรเพราะเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษไงเป็นเดือนพิเศษเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ให้ไม่เหมือนเดือนอื่นๆเพราะฉะนั้นเราจึงขมีขมันกันเต็มที่ในเดือนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง10คืนสุดท้ายหรือ10วันสุดท้ายอันเนื่องมาจากว่าเราเริ่มแย่ด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็น10วันสุดท้ายของเราหรือเปล่าแล้วนบีก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าถ้างั้นต้องทำให้เต็มที่แล้วก็อีกหะดีษนึงที่บอกไปแล้วในตอนต้นที่บอกว่าการงานเขาดูกันที่บ้านปลายถ้าแรกเนี่ยไม่ได้เรื่องแต่ว่าท้ายๆมันได้เรื่องเขาเอาปลายเป็นหลักถ้าแรกๆได้เรื่องท้ายไม่ได้เรื่องเขาเอาท้ายเป็นหลักเหมือนกันเขาผมเคยจำคำพูดของอาจารย์อิสมาอินนะกูแอร์รอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านบอกว่าวิธีคิดเนี่ยเขาบอกให้มองเหมือนมวยอ่ะนักมวยอ่ะชกคนนู้นเดี๋ยวลงไอ้คู่ต่อสู้รับนับกี่ครั้งนับ2ครั้งใช่ไหมก็มันยังไม่ถึงไอ้นั่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันโดนน็อกไอ้ที่ไปนับเขานะเขาไม่นับแล้วนะเขามานับมันแทนแล้วว่ามันถูกน็อกก็แปลว่าเขาดูกันที่ช่วงสุดท้ายเพราะนั้นช่วงท้ายเราต้องเต็มที่นะทีนี้มาดูกันว่าสิ่งที่นบีทำยังไงบ้างเมื่อกี้บอกว่านบีเต็มที่ในช่วง10คืนสุดท้ายใช่ไหมประเด็นต่อมาคือสิ่งที่นบีทำสิ่งที่นบีทำเนี่ยท่านหญิงอาอิชะห์รายงานเพราะอย่าลืมว่าหะดีษพวกนี้ก็ต้องอิงจากท่านหญิงอาอิชะห์ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดที่สุดนะเป็นภรรยาของท่านนบีนะครับท่านหญิงอาอิชะห์รายงานนะครับบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดะคอลันอัชรุอะห์ยัลไลละวะอัยกะซออะห์ละฮูวะจัดดะวะซัดวะชัดดันมิซะรอแปลว่าท่านหญิงอาอิชะห์รายงานบอกว่าท่านนบีเนี่ยเมื่อเข้าสู่10คืนสุดท้ายท่านนบีจะทำให้กลางค่ำกลางคืนเนี่ยมีชีวิตชีวาคำว่าทำให้มีชีวิตชีวาก็คือไม่ใช่ปิดไฟนอนเงียบไม่ใช่มันก็จะต้องทำให้มันดูพูดง่ายๆว่าให้มันดูคึกคืนหน่อยด้วยกับการอ่านกุรอานด้วยกับการซิกรุลลอฮ์ด้วยกับการทำอิบาดะห์นั่นเองแล้วก็ไม่ได้ทำคนเดียวด้วยท่านนบีนอกจากทำแล้วเนี่ยก็ยังปลุกเครือญาติขึ้นมาปลุกภรรยามาแล้วก็ปลุกลูกสาวด้วยเดินไปเคาะประตูแล้วก็ถามว่าอัฟฟาลาตุกูมานฟาตุซัลลิยานเธอทั้งสองไม่ตื่นขึ้นมานมาดเหรอก็เป็นการเขาเรียกเป็นการเตือนให้เห็นว่าในค่ำคืนเนี่ยของรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนก็แล้วแต่มันก็ได้ทั้งสองอย่างเพราะนอกรอมฎอนบางทีก็เรื่องของละหมาดตะฮัจญุดที่เราควรจะต้องยึดเอาไว้เป็นอะไรล่ะเป็นกิจวัตรของเราเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องมาเต็มที่เหมือนกับรอมฎอนเพราะรอมฎอนเนี่ยมันทั้งเดือนและทั้งทุกค่ำคืนอยู่แล้วเพราะนั้นท่านนบีเนี่ยก็จะปลุกทุกคนขึ้นมาเพื่อที่จะได้นมาดแล้วก็ในท้ายหะดีษก็บอกว่าท่านนบีขยันเป็นพิเศษเสร็จแล้ววะชัดเด่นมิซะรอแล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงต้องอย่าลืมว่าเวลาคนที่เขาแต่งงานกันแล้วข้ออนุญาตข้อหนึ่งก็คืออูฮิลละละกุมไลละตัสยามิรฟัสุอิลานิซาอิกุมก็คืออนุญาตให้ผู้ชายผู้หญิงที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยสามารถที่จะร่วมหลับนอนกันได้ในช่วงของเดือนรอมฎอนในช่วงเวลากลางคืนนะครับก็คือใช้ชีวิตปกตินั่นแหละแต่ว่าเวลา10คืนสุดท้ายมาถึงเนี่ยนบีทำเป็นตัวอย่างวะชัดดันมิซะรอหมายถึงว่านบีจะกระชับผ้านุ่งคำว่ากระชับผ้านุ่งในที่นี้เนี่ยมันเป็นคำเปรียบเปยว่านบีเนี่ยจะเต็มที่กับอิบาดะห์แล้วก็ประมาณว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับภรรยาเลยในช่วงนี้และอย่าลืมว่าในช่วง10คืนสุดท้ายนบีไปไหนรู้ไหมนบีไปอยู่ที่มัสยิดไปทำอะไรอ่ะไปอิติกาฟไปอิติกาฟเพราะว่าท่านนบีจะอิติกาฟที่มัสยิดเป็นเวลา10คืนแล้วก็ท่านหญิงอาอิชะห์รายงานบอกว่าก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ยฟะลัมมากานันอามอัลลซีกุบิดฟีฮิอิอ์ตักฟะอิชรีนะยอมันเมื่อปีที่นบีจะเสียชีวิตมาถึงเนี่ยนบีอิอ์ติกาฟ20วันด้วยกัน20วันนั่นหมายความว่าไอ้ช่วง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนนบีทำเป็นประจำในการไปอิอ์ติกาฟที่มัสยิดแต่ว่าไอ้ช่วงปีที่นบีก่อนปีที่นบีจะเสียชีวิตนบีอิอ์ติกาฟ20วันด้วยกันทีนี้อิอ์ติกาฟคืออะไรอ่ะเมื่อกี้บอกแล้วว่าในช่วงของ10คืนสุดท้ายเนี่ยนบีจะทําอิบาดะห์เยอะเป็นพิเศษแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่มัสยิดอิอ์ติกาฟก็คือคํานิยามเค้าบอกลูซูมุลมัสยิดลิตออาติลละการพำนักอยู่ที่มัสยิดเพื่อการทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นั่นคืออิอ์ติกาฟอิอ์ติกาฟก็คือการที่
เข้าไปดำเนินชีวิตในมัสยิดอย่างเดียวเลยอ่ะนะไปกินนอนที่นั่นแล้วก็ทำอิบาดะห์ที่นั่นซึ่งส่วนใหญ่เขาให้ทำอิบาดะห์เพราะบอกแล้วว่ารอมฎอนทำอิบาดะห์ให้เยอะไม่ใช่ไปนอนไปเปลี่ยนที่นอนเฉยวันตรงนี้กูไม่นอนบ้านกูไม่นอนมัสยิดนะพอละหมาดตะรอเวียเสร็จก็กลับยาวไปเลยไปตื่นอีกทีก็อะไรนะเตรียมกินข้าวสะฮดเลยถ้าอย่างนั้นกลับมานอนบ้านเหมือนเดิมเพราะมันไม่มีความต่างไงใช่ไหมล่ะถ้ามันต้องต่างไอ้คันที่เขาให้ไปอยู่ที่มัสยิดที่เราเรียกว่าอิติกาฟเนี่ยนั่นหมายถึงไปใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทำอิบาดะห์ซึ่งถามว่าทำอิบาดะห์ในมัสยิดทำอะไรได้ล่ะอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์อ่านหนังสือที่เป็นเรื่องราวของศาสนาถ้าอยู่กันหลายๆคนถ้าจะคุยก็คุยเฉพาะเรื่องราวของศาสนานั่นคือวิธีอิติกาฟแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอ่านอัลกุรอานเพราะนั้นบางคนเนี่ย10คืนหรือ10วันที่ไปอยู่ที่มัสยิดเนี่ยเขาอ่านกุรอานได้หลายจบเลยนะเพราะไปไหนไม่ได้ไงหันไปไหนไม่ได้ทำไงหันไปหันมาละหมาดซุนนะห์อ่านกุรอานละหมาดซุนนะห์อ่านกุรอานละหมาดซุนนะห์อ่านกุรอานดีไม่ดี10คืนนี่อาจจะได้ไปอะไรนะ1จบด้วยซ้ํา1จบก็คือ30ยูซซึ่งมันก็แค่วันละ3ยูซเวลาอ่านเยอะน่าจะได้อยู่ใช่มั้ยน่าจะได้อยู่อันนี้ผมพูดมันภาพกว้างไม่เฉยๆนะมันจะหมายความว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปเลยเข้าสุเรากันแล้วเพราะนั้นตัวอย่างที่นบีทำก็คือรูปแบบนี้ท่านหญิงไอชารายงานบอกว่าท่านนบีเนี่ยอิติกาฟ10คืนเนี่ยทุกปีนะทุกปีฮัตตาตะวัฟฟาฮุลลอฮ์จนกระทั่งอัลลอฮ์เก็บวิญญาณท่านนบีไปแล้วก็อีกหะดีษอย่างที่บอกไปเลยเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าปีที่นบีจะเสียชีวิตก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านนบีอิติกาฟ20วันด้วยกันเพราะนั้นในช่วงที่เอติกาฟเนี่ยเขาจึงห้ามอะไรห้ามข้องเกี่ยวกับภรรยาในอัลกุรอานอัลลอฮ์ก็สั่งนะวะลาตุบาชิรูฮุนนะวะอันตุมอากิฟูนฟินมาซาญิดและพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ยุ่งเกี่ยวกับพวกนางในขณะที่พวกเจ้าเอติกาฟอยู่ในมัสยิดอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วหมายความว่าอยู่ในมัสยิดก็เอติกาฟจนกระทั่งจบไปเลยนะไม่ใช่อะไรนะไปได้3วันแล้วกลับมาบ้านแล้วเดี๋ยวไปใหม่ไม่ใช่นะมันจะต้องอยู่ให้ครบตามจำนวนไปเลยเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจเอาเองว่าจะเข้าเพราะบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะเข้า10วันไปเลยบางคนก็จะเข้าวันที่23ค่ํา23แล้วค่อยไปบางคนก็25ไปเอา3วันบางคนก็27ไปกลับไปเอา3คืนสุดท้ายก็แล้วแต่จะให้ดีก็คือตามหะดีษนบีคือ10วันซึ่งเวลาไปอิติกาฟก็อย่างที่บอกอิบาดะห์ต่างๆที่จะต้องปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเป็นอิบาดะห์ที่เกี่ยวข้องกับการนมาดการอ่านกุรอานซะส่วนใหญ่เพราะมันทำอย่างอื่นไม่ได้อยู่แล้วนะจะไปเปิดอะไรล่ะจะไปเปิดซีดีเอ้ยไปเปิดซีดีมันโซดีโบราณแล้วขอมาอัพ ลืมไปผมว่าลืมไปว่าเราคนรุ่นใหม่กันแล้วนะไอ้ซีดีเนี่ยไม่รู้จักแล้วจะไปใช้โทรศัพท์ไปเปิดอะไรก็ตกหูชาวบ้านเขาแต่ถ้าเป็นกุรอานอะไรไม่ว่ากันมันต้องเป็นของดีไม่ใช่ไปนั่งเล่นเฟซเล่นไลน์อยู่วันนี้มีใครส่งข้อความถึงฉันบ้างนะไอ้อย่างเงี้ยจริงๆแล้วไอ้สิ่งเนี้ยมันไม่ควรไปเวลาอิติกาฟมันอยู่บ้านเพราะถ้าไปอยู่กับไอ้สิ่งนี้เดี๋ยวมันก็จะมีการอะไรมันก็จะมีการไปยุ่งเกี่ยวแล้วสุดท้ายแล้วอิติกาฟมันก็จะไม่บังเกิดผลนะแล้วก็อิติกาฟเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ออกมาข้างนอกหลักง่ายๆคืออิติกาฟคืออยู่ในมัสยิดซะส่วนใหญ่ออกมาข้างนอกเท่าที่จำเป็นอย่างที่เคยบอกไปแล้วเข้าห้องน้ำอันนี้จำเป็นออกมาอาบน้ำอันนี้จำเป็นหรือมาทานอาหารที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ให้มาจัดเตรียมเอาไว้ให้เฉพาะเวลาอาหารนะแล้วก็ไม่ได้ออกมาเดินตลาดนัดนะออกมาเดินตลาดนัดเดี๋ยวก่อนละศีลอดเราเดินตลาดนัดเพื่อที่จะซื้อของไปเตรียมพร้อมอันนี้ไม่ต้องเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนอย่างถ้ามัสยิดเขามีการเลี้ยงอาหารอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีการจัดอาหารเอาไว้ให้สำหรับคนที่อิติกาฟเพื่อจะได้ไม่ต้องยุ่งกับคนอื่นเขาแล้วก็ถ้าไม่มีการจัดเลี้ยงอาหารเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีคนเอาอาหารไปส่งเพราะนั้นเราก็ต้องตกลงกับแม่บ้านให้ดีว่าถ้าไปอิติกาฟเอาอาหารไปส่งด้วยนะไม่งั้นอดตายอยู่ที่สุเราด้วยใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องเขาเรียกง่ายๆว่าต้องมีการวางแผนแปลว่าจะทำอะไรสักอย่างนี่ไม่ใช่ไออะไรก็ตะวักกุลอย่างเดียวเลยฝากไว้กับอัลลอฮ์อย่างเดียวเลยเหมือนกับบางกลุ่มใช่ไหมออกอะไรนะออกไปอะไรนะเผยแพร่ออกไปเผยแพร่แล้วบอกว่าภรรยาลูกๆครอบครัวตะวักกุ่นฝากไว้กับอัลลอฮ์อันนี้มันไม่ใช่ตะวักกุ่นแปลว่าเตรียมความพร้อมวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วประเมินแล้วว่าโอเคไอ้อย่างเงี้ยแบบเนี้ยใช้ได้มันไม่ได้แปลว่ากูจะไปก็ไปแล้วที่เหลือก็อัลลอฮ์จัดการก็แล้วกันเรื่องของอัลลอฮ์อะไรมันจะเหลืองฉันไอ้นี่เขาเรียกส่งเดชไม่เอาแบบนั้นนะไม่เอาแบบนั้นนะครับเพราะนั้นถึงบอกว่าเราผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาทำอะไรสักอย่างเราทำแบบวางแผนนะคือทำแบบมีเป้าอ่ะไม่ใช่ว่าอยากจะทำอะไรก็ทำอย่างละนมาดเนี่ยตั้งใจไหมต้องตั้งใจแล้วหวังผลไหมหวังผลเหมือนถือศีลอดนะในบีบอกว่าไง
มันซ่อมารอมาดอนอีมานั่นใครก็ตามที่ถือศีลอดถือศีลอดด้วยการอีมานแปลว่าต้องมีเป้าละและหวังผลบุญอีมานและหวังผลบุญเนี่ยที่เราทำกันอยู่เนี่ยเรามีอีมานใช่ไหมมีเราหวังผลบุญไหมหวังเราถึงทำถ้าไม่หวังหรือไม่รู้ว่าจะได้อะไรไม่ต้องไปทำก็ยังไม่รู้ว่าจะได้อะไรอ่ะใช่ไหมเราจะทำอะไรสักอย่างยังไม่รู้เลยจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่กูขยันอ่ะไอ้ยังไม่เอาศาสนามันเลื่อนลอยเกินไปไม่ได้ศาสนามันจะต้องมีอะไรแล้วมีความชัดเจนเพราะนั้นถึงบอกอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องง่ายเรียนรู้แล้วปฏิบัติตามจบแค่นั้นพอแล้วจะมาบอกให้งมงายอันนั้นเรื่องของฉันสบายไหมคือบอกเฮ้ยมึงอย่างงมงายไปกราบไหว้ของที่มองไม่เห็นอันเรื่องของกูบอกแล้วว่าถ้าเราพูดบ้างนะจะฟังไม่ได้นะใช่ไหมล่ะอันนี้เราไม่พูดไงพอเราใช้หลักอะไรแล้วกุ้มดีหนูกุ้มวริยาดีนศาสนาใครศาสนามันแกเคารพนับถืออะไรก็ว่ากันไปแกเชื่ออะไรก็เรื่องของแกฉันเชื่ออะไรก็เรื่องของฉันแต่ถ้าต้องการเหตุผลและต้องการคุยกันแบบวิชาการอันนี้คุยกันเพราะบางทีเขาก็อยากรู้ใช่ไหมล่ะเขาก็อยากรู้ถ้าเราไม่รู้ไม่ต้องไปบอกเขานะเราไม่รู้เอาคนผู้รู้ไปคุยกับเขาเพราะถ้าเราไม่รู้เดี๋ยวถามไปถามมาจริงว่าที่แกพูดจริงว่าที่แกพูดจริงว่างั้นฉันไปเป็นพวกแกทำไปทำมาแทนที่เราจะดึงเข้ามาหาเราไม่เรากลายเป็นพวกเขาเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรเพราะเรามึนไปแล้วไงเรามึนไม่เอานะถ้าไม่มั่นใจเราไม่มีความรู้ให้ผู้รู้เขาคุยกันอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าคือเราหลักง่ายๆก็คือว่าเราพูดที่เรารู้เท่าที่เรารู้ท่านนบีให้กำลังใจเราเป็นคนที่เรียนศาสนามาแล้วจะสอนบ้างก็ไม่ว่ากันบัลลิกูอันนีวะเราอายะตันท่านนบีบอกว่าเผยแผ่จากฉันแม้เพียงท่านรู้หนึ่งอายะก็ตามก็คือรู้แค่ไหนบอกแค่นั้นไอ้ที่เกินจากความรู้เดี๋ยวหาตัวช่วยมาเพราะเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะเรื่องศาสนาถามผมได้แต่ก็ไม่ได้หมายว่ามันต้องทุกเรื่องที่ผมต้องตอบได้เปล่าเรื่องไหนไม่ได้ผมก็ต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมมาถ้าเรื่องที่เกี่ยวกับทางโลกถามว่าหลายๆเรื่องผมก็ไม่รู้หรอกมาถามผมเนี่ยก็สนุกละเพราะนั้นมันก็ต้องถามคนที่เขามีความรู้เราก็ต้องรู้เหมือนกันว่าเราจะถามใครนะครับทีนี้ต่อมาก็คือว่าในช่วงของ10คืนสุดท้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะมีสิ่งที่นบีทำมีการเอติกราฟอีกอย่างที่นบีสนับสนุนก็คือนบีบอกว่าให้เราเนี่ยแสวงหาไลละตุนกอดไลละตุนกอดเจอยังแสวงหานี่แปลว่าต้องตั้งใจหาเลยนะจะมาทำอะไรนะเดี๋ยวเจอก็เจอไม่เจอก็ช่างมันไอ้อย่างนี้แปลว่าไม่ได้อยากเจอถ้าอยากเจอมันต้องไปเฝ้าคอยเลยใช่ไหมไปยืนรอเลยเมื่อไหร่จะมาวะอย่างเงี้ยนะมันต้องแบบนั้นนะมันต้องแบบนั้นนบีบอกให้เราแสวงหาช่วง10คืนสุดท้าย10คืนสุดท้ายแต่อุลามะเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เป๊ะๆนะว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เสมอไปจริงอยู่มันมีหะดีษแต่ด้วยกับฮิกมะห์ที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องตรงตามนั้นเพราะเหมือนกับที่เราเห็นไงถ้าเราไปโฟกัสหรือว่าไปยึดว่ามันจะต้องเป็นวันนั้นวันนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าคนก็จะเต็มที่กับวันนั้นวันนี้มากเกินไปแล้ววันอื่นๆล่ะครับรอมฎอนมีตั้ง30วันเราไปเต็มสุราก็อยู่ที่วันที่27วันเดียวเลยแล้ววันอื่นๆไปอยู่ไหนกันล่ะครับอยู่หน้าจอทีวีล่ะสิใช่มั้ยล่ะมันก็ไม่เต็มที่ถ้าอย่างนั้นทําให้เต็มที่เพราะบอกแล้วว่ารอมฎอนทั้งเดือนมันคือชะฮรุนมุบารอกุนมันคือเดือนแห่งความจําเริญเราก็ต้องพยายามให้เต็มที่แต่เอาละในเมื่อสิ่งที่นบีบอกเอาไว้เพื่อให้เราได้ง่ายในการที่เราจะเต็มที่เพราะเมื่อกี้บอกแล้วเราเต็มที่ใน10วันแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมีเป้าหมายอะไรสักอย่างเพื่อให้เราได้ขนขวายกันท่านนบีก็เลยบอกว่าให้เราเนี่ยได้แสวงหาไลละตุนกอตในช่วงของ10คืนสุดท้ายในช่วงของ10คืนสุดท้ายแต่ถ้าเราเค้าเรียกอะไรนะในหะดีษนบีบอกว่าฟะมันกานะใครก็ตามที่รู้สึกว่าเพียรู้สึกว่าง่วงเนี่ยก็ให้แสวงหาในช่วง7วันสุดท้ายอย่างไรนะยังผ่อนปลนให้3วันแรกพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทางงาน23เป็นต้นไปเสร็จชั้นแหละใช่ไหมก็แปลว่า21 22เนี่ยยังไรนะยังสบายๆได้อยู่เพราะว่านบีบอกว่าฟะอินอายะซาอะฮาดุกุมเอาดออูฟาฟะลายุกละบันนะอานิสบะอินบะวากีถ้าหากว่าในช่วงแรกๆมันยังรู้สึกว่ายังตั้งตัวไม่ทันเนี่ยยังตั้งตัวไม่ทันอันเนื่องมาจากว่ายังเพียอยู่ยังเหนื่อยอยู่อะไรก็แล้วแต่นะนบีบอกถ้าอย่างนั้นอย่าให้7วันหลังนั้นพลาดก็แล้วกันพูดถ้าอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็เข้าทางอะไรอย่างนี้นะ
แต่อย่างที่บอกนะอุลามะเขาก็พูดเอาไว้เพราะว่าบางฮะดิษเนี่ยบอกว่า10คืนโดยเฉพาะช่วงที่เป็นจำนวนขี้21 23 25 27 29พอมาฮะดิษบทนี้บอกถ้าอย่างนั้นพลาดมา2วันแล้วไอ้7วันหลังอย่าให้พลาดนะเดี๋ยวมันจะมีฮะดิษอีกบทนึงที่บอกว่าอะไรในค่ำของวันที่27เลยนี่ไงพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ไปอยู่เฉพาะค่ำนั้นค่ำเดียวไงแต่ถ้าเรามาดูฮะดิษต้นเรื่องว่าไงนบีเต็มที่กับ10คืนใช่ไหมนั่นฮะดิษต้นเรื่องนบีเต็มที่กับ10คืนแล้วนบีไปอิติกาฟไปอิติกาฟมันไปไหนไม่ได้ก็อยู่มัสยิดอยู่มัสยิดก็ทำอะไรทำอิบาดะห์เพราะฉะนั้นโอกาสเจอมีไหมมีสิมันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องอะไรใครจะไปนอนอย่างเดียวคงไม่ใช่อ่ะเพราะมันก็ส่วนใหญ่แล้วก็ไปเขาก็จะไปหลายๆคนหน่อยบางทีเขาก็อาจจะต้องให้ปลุกกันอ่ะเพราะว่าตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญ์ต่อนะตื่นมาอ่านกุรอานตื่นมาซิกรุลลอฮ์นั่งซุบฮานัลลอฮ์ทำแล้วอัลลอฮุอักบัรได้ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิอะซีมได้แล้วแต่ครับอันไหนได้หมดเลยนะไอ้คำว่าซิกรุลลอฮ์เนี่ยสำนวนไหนก็ได้สำนวนไหนก็ได้ก็นับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆจะกี่ร้อยกี่พันก็แล้วแต่เพราะว่าในฮะดิษนบีบอกว่าไอ้อะไรนะที่ดีที่สุดก็คือลิ้นที่มันเปียกชุ่มไปกับการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีกว่าการไปคุยเรื่องราวที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดหรือแปลภาษาไทยง่ายๆคือเรื่องที่ไร้สาระนั่นแหละเพราะนั้นเราเอาใช้เวลามาทำตรงนี้ดีกว่านะครับทีนี้ในช่วงของไลละตุนก๊อตผลบุญผลบุญที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงของไลละตุนก๊อตเนี่ยท่านนบีบอกว่าอย่างนี้มันก็มาไลละตัลกอดรอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรอละฮูมาตะกอดดะมามินดัมบิฮิอันนี้เนี่ยมันจะเป็นสำนวนหะดีษที่เราคุ้นๆหน่อยใช่ไหมเพราะว่าหะดีษเนี่ยมันจะอยู่ในบทเดียวกันเลยว่ามันซอมารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันใครที่ถือศีลอดด้วยการอีมานด้วยการหวังผลบุญจากอัลลอฮ์มันกอมารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันใครก็ตามที่ยืนนมาดในเดือนรอมฎอนโดยอีมาโดนยืนนมาดในเดือนรอมฎอนในอีมานและหวังผลบุญจากอัลลอฮ์แล้วก็มันกอมาไลละตันกอดรอีมานันวะฮติซาบันเห็นไหมสำนวนจะเหมือนกันใครก็ตามที่ยืนนมาดในค่ำคืนไลละตุนกอดโดยการอีมานและหวังผลบุญจากอัลลอฮ์อูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมามินดัมบิฮิอัลลอฮ์ก็จะให้การอภัยในบาปที่ผ่านมานั่นก็แสดงว่าไอ้สิ่งอย่างที่บอกไงครับว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นหรืออิบาดะห์ที่มันเกิดขึ้นในรอมฎอนเนี่ยอิบาดะห์ที่มันเกิดขึ้นในรอมฎอนเราทำให้เต็มที่พอเราทำให้เต็มที่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีสำหรับตัวเราเองแม้กระทั่งการยืนนมาดที่เคยบอกไปแล้วสำนวนก็จะคล้ายๆอันเนี้ยใครก็ตามที่ยืนนมาดอยู่ร่วมกับอิหม่ามจนกระทั่งอิหม่ามเขาให้สลามก็คือยืนให้จบตามจำนวนอ่ะอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราจะเลือกที่จะยืน11หรือ23ก็ควรจะอยู่ตามจำนวนที่อิหม่ามเขายืนอันเนื่องมาจากว่ากะตับอัลลอฮุละฮูกิยามะไลละตินอัลลอฮ์จะบันทึกให้กับเขาเหมือนการยืนนมาดทั้งคืนซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นมารยาทอีกอย่างที่นบีสอนด้วยและหะดีษเนี่ยหะดีษซอฮีฮ์ด้วยก็หมายความว่าเราก็เลือกเอาละกันแนวปฏิบัติว่าเอาแบบไหนเพราะหะดีษที่มาครอบหรือหะดีษใหญ่ก็คือว่าศอลาตุลไลลิมัสนามัสนาละหมาดยามค่ำคืนเนี่ยทีละ2รอกะทีละ2รอกะแต่อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราจัดลำดับนบีทำไว้ไม่เกิน11หรือ13ท่านหญิงไอชารายงานบอกในและนอกรอมฎอนแต่ทั้งนี้เนี่ยพอเราไปดูแบบอย่างของนบีก็ต้องยอมรับว่านบียืนนานนะครับนบีอ่านยาวนบียืนนานแต่ถ้าหากว่าเราจะเอารูปแบบที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านอุมัรก็คือละหมาด23ก็ได้เพราะว่าท่านอุมัรเองก็เป็นคนที่นบีให้การรับรองเอาไว้เพราะนั้นมันจึงเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างจะเปิดกว้างซึ่งเราก็เห็นอยู่แต่ละที่เขาก็ละหมาดไม่เท่ากันเพราะนั้นวันนี้เราก็จึงทำไมไม่ว่ากันคุณจะละหมาดเท่าไหร่ผลบุญเป็นของคุณไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีการอะไรนะพาดพิงกันอะไรกันนั่นแหละไอ้ที่ละหมาดเอามาให้ฉันซะก็พิงมาหาเรานี่ก็ต้องให้เราแล้วแหละหรือเราพิงไปหาเขาเราก็ต้องไปให้เขาเหมือนกันเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราแข่งขันกันในเรื่องอะไรเรื่องการทำอิบาดะห์ไม่ใช่แข่งขันกันจะเอาเป็นเอาตายถ้าอย่างนั้นมันจะไม่ได้อะไรแต่เราต้องยืนบนหลักของเรานะว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องเพราะนี่คือหลักการแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ใช่กูจะเอาแบบเนี้ยเอานั้นมีหลักฐานอะไรไหมไม่มีแต่กูจะเอาแบบเนี้ยอันนี้เขาเรียกตะแบงตะแบงนี่ไม่มีประโยชน์นะไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นผลบุญของการยืนนมาดในไลละตุนก๊อดเนี่ยมีเยอะแล้วก็ที่บอกว่าควรจะต้องหาในช่วง10คืนสุดท้ายแล้วก็เมื่อกี้ฮะดิษบอกว่าถ้าพลาดวันแรกๆก็ไปเอา7วันหลังใช่ไหม
พราะนั้นในภาพรวมก็คือว่าเอาตามสบายเลยครับวันไหนก็ได้แล้วแต่เราแล้วกันนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกงี้ตะฮัรเราไลลาตันกอฟินวิตรีมินันอัชรินอวาคิบมินรอมฎอนอันนี้โฟกัสตรงไปอีกหน่อยว่าเอาแสวงหาไลลาตุนกอโดยเฉพาะวันที่เป็นวันขี้ก็คือ21ใช่มั้ย21 23 25 27 29อันนี้พอหลายๆหะดีษที่เราอ่านมาก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็คือ10วันสุดท้ายนั่นก็หมายความว่า10วันสุดท้ายทำให้เต็มที่ก็แล้วกันส่วนมันจะเป็นวันไหนวัลลอฮุอาลัมเราก็ขอดุอาไปขอดุอาให้เจอขอดุอาให้เจอเพื่อเราจะได้ภาคผลของการทำอิบาดะห์ในค่ำคืนนั้นที่นบีที่อัลกุรอานบอกว่าไงนะไคอรุนมิลอัลฟิชะฮรินดีกว่าพันเดือนพันเดือนนี่เขาก็บอกเท่าไหร่นะ83ปีใช่ไหม83ปีกว่าๆ83ปีกว่าๆคือไม่อยากจะไปเราเนี่ยอยากได้เราเนี่ยอยากเจอแต่ไม่อยากจะให้ไปเจาะจงว่าต้องเป็นวันนั้นวันนี้แล้วเราก็ไปมุ่งมั่นเฉพาะวันนั้นวันนี้มันจะทำให้เราเสียโอกาสวันอื่นไปไงเพราะนั้นวันเอาละ10วันสุดท้ายเนี่ยโอเคเลยเพราะว่าภาพรวมมันคือ10วันสุดท้ายทำให้เต็มที่เราก็พอเข้า21นี่เราก็ทำให้เต็มที่ของเราก็แล้วกันอย่างที่บอกไงว่าถ้าผู้ชายเนี่ยก็สนับสนุนให้ไปเอติกราฟผู้หญิงก็อย่างที่เคยเรียนไปแล้วว่ามันก็จะต้องมีอะไรด้วยมีความพร้อมในหลายๆด้านมีสถานที่มีอะไรต่ออะไรและเอติกราฟต้องที่มัสยิดนะไม่ใช่เอติกราฟที่บ้านนะไม่ไปไหนเลยเหรอโอ้โจนี่เอติกราฟอยู่ในบ้านไม่ไปไหนเลยอย่างงั้นเขาไม่ได้เอติกราฟนะเอติกราฟต้องลูซูมุนมัสยิดแปลว่าพำนักอยู่ในมัสยิดอยู่ที่มัสยิดไม่ใช่อยู่ที่บ้านนะครับเพราะนั้นอันนี้เอามาดูความสำคัญเพิ่มเติมนิดนึงนะไลลาตุลกอดมีความสำคัญยังไงไลลาตุลกอดเนี่ยตามที่เรารับทราบก็คือเป็นค่ำคืนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมานูซิลาฟีฮิฟีฮาอัลกุรอานอัลกุรอานถูกประทานลงมาอัลกุรอานถูกประทานลงมาเคยอธิบายให้ทุกท่านรับทราบไปแล้วลงมาเนี่ยคือเต็มคือ30ยุสเลยครั้งเดียวเลยครั้งเดียวเลยในค่ำคืนไลลาตุลกอดลงมาจากลาฮุนมะฟูซก่อนอยู่ที่ไบตินอิซซะไบตินอิซซะก็คืออยู่ในฟากฟ้าของดุนยาแต่ลงมาครั้งนั้นน่ะคือไลลาตุลกอดอันนั้นคือ30ยุสครบเลยแต่ทยอยให้ท่านนบีเป็นระยะเวลาเท่าไหร่23ปีเพราะนั้นไอ้คำว่าอัลกุรอานถูกประทานอันซันนาฮูฟีไลลาตินกอดอินนาอันซันนาฮูฟีไลลาตินกอดเนี่ยหมายถึงว่าอัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาในค่ำคืนไลลาตุนกอดคือลงมาแบบนั้นเลยทีเดียวก่อนแต่ยังไม่ได้ให้นบีทั้งหมดทยอยให้นบีเนี่ย23ปีตามอะไรตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามการทำหน้าที่ของท่านนบีเพราะนบีประกาศศาสนาอยู่23ปีใช่ไหม10ปีที่13ปีที่ไหนมักกะไม่มีใครตอบผมเลยต้องหลับกันหมดแล้ว10ปีที่มาดีนะมักกะจะเยอะหน่อยเพราะว่ามักกะนี่เสียงตอบรับก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเป็นช่วงแรกคืออย่าลืมเขาเรียกมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านก็คือจากเดิมที่เคารพโอ้โหสารพัดอย่างเลยในกะบ้านเนี่ยมีครบตามวันเลยนะมีก็เลยนะมีแต่ละอะไรล่ะแต่ละรูปแล้วกันอ่ะแต่ละรูปตามวันเขาเลยถามว่ามันก็ต้องใช้เวลานะกว่าจะเปลี่ยนแปลงอะกีดะห์กันได้แล้วก็ต้องเพราะฉะนั้นการประกาศศาสนาของนบีเนี่ยนบีเริ่มต้นด้วยการแบบประกาศแบบลับๆก่อนนะอัลเลาะห์สั่งให้ประกาศแบบลับๆลับๆก็หมายความว่าเอาเฉพาะคนใกล้ชิดก่อนเอาภรรยาก่อนเอาเครือญาติก่อนเอาเพื่อนๆที่สนิทก่อนพูดง่ายว่าจนกระทั่งทุกคนเนี่ยโอเคละค่อยให้ประกาศแบบเปิดเผยพอเปิดเผยเมื่อไหร่มันแปลว่าต้องพร้อมนี่แล้วพร้อมมีอะไรนะพร้อมลุยใครบอกพร้อมลุยเลยล่ะหมายว่าพร้อมที่จะต้องรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมามันก็คือลุยอ่ะแหละถ้าถามว่ามันจะถ้ามันทำเราคงไม่ได้ยืนเฉยๆพระจำไว้นะซอบัตมันจะยืนเอ้ยเขาตีหัวโป๊กโป๊กกูซอบัตไม่ใช่มาตีหัวแล้วมันซอบัตนี่เขาไม่เรียกการอดทนที่ไหนหรอกไม่ใช่มันยืนให้มันตีอยู่ซอบัตคือการปกป้องตัวเราเองด้วยเหมือนกับที่ท่านบีทำน่ะอิสลามเนี่ยถามว่าอิสลามปกป้องตัวเองด้วยใช่ไหมแกมาลุกรานฉันหรือแกมาทำร้ายฉันฉันก็ต้องต่อสู้จะมาบอกอิสลามเผยแพร่ที่คมหอกคมดาบมันก็ไม่ใช่ก็แกมาลุกรานกันก่อนแกมาเล่นฉันก่อนฉันก็ต้องปกป้องตัวเราเองอันนี้คือหลักการอยู่แล้ววันนั้นอดทนเนี่ยไม่ใช่ยืนให้ก็ตีหัวอย่างเดียวไม่ใช่นะต้องเอามั่งดิเพราะฉะนั้นอัลกุรอานถูกประทานลงมาในค่ำคืนนี้ในครั้งแรกคืออย่างนี้แล้วก็ทยอยลงมา
ทยอยลงมาเป็นระยะเวลา23ปีตามการทำหน้าที่ของท่านนบี13ปีที่มักกะแล้วก็อีก10ปีที่มะดีนะห์ก็มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายแล้วจะลงมาตามเหตุการณ์ด้วยเหตุการณ์อะไรก็ลงมาถามเกี่ยวกับเรื่องกิบลัตอย่างเงี้ยกิบลัตเนี่ยกิบลัตครั้งแรกเลยเนี่ยก็หันไปทางไหนท่านนบีละหมาดครั้งแรกหันไปทางไหนทราบมั้ยหันไปทางไบตุลมักดิสหันไปทางไบตุลมักดิสแล้วหลังจากนั้นแหละเพิ่งจะเปลี่ยนมาที่ไบตุลลอฮ์แต่ทุกครั้งเนี่ยนบีเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าอยากจะหันหน้าไปทางไบตุลลอฮ์อัลเลาะห์จึงลงอัลกุรอานในอะไรนะในซัยยะกูลุสซุฟาฮาแล้วก็อัลเลาะห์ก็บอกว่าบ่อยครั้งที่เราเห็นเจ้าเนี่ยมองไปที่ฟากฟ้าเนื่องจากมีความรู้สึกว่าอยากจะหันหน้าไปในขณะละหมาดไปทางไบตุลไปตุลลอฮ์หรือมัสยิดอะฮรอมอันกุรอานก็เลยบอกฟาลานูวัลลิยันนะกะกิบะลาตันตัรฎอฮาดังนั้นเราจะเปลี่ยนทิศตามที่เจ้าปรารถนาก็นั่นที่เป็นที่มาของการเปลี่ยนกิบะละก็หลังจากนั้นนั่นคือสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับอะไรกับเห็นมั้ยอายะห์นี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือซูเราะห์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโทษต่างๆนะอย่างซูเราะห์นูดเงี้ยจะเป็นซูเราะห์ที่เกี่ยวข้องกับโทษอายะห์ด้วยเช่นทําซินาลักขโมยตัดมืออะไรมีหมดเลยถามว่าฮุกกลมเหล่านี้เนี่ยมันเป็นฮุกกลมที่ลงมาซึ่งมันต่างจากฮุกกลมของมนุษย์โดยทั่วไปยุคสมัยก่อนเขาก็มีตัวบทกฎหมายของเขาแต่ตัวบทกฎหมายเนี่ยมันเอื้อให้กับคนที่มีอำนาจแค่นั้นแต่ตัวบทของอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ได้เอื้อให้กับใครทั้งสิ้นมันให้ความเสมอภาคกับทุกคนเรื่องการลักขโมยอย่างเงี้ยท่านนบีบอกว่าถ้าฟาติมาลูกสาวของฉันขโมยแล้วก็ฉันจะตัดมือด้วยตัวฉันเองนี่เป็นฮุกกลมที่นี่ลูกนบีนะนี่ลูกนบีแต่ท่านนบีบอกถ้าทำผิดฉันก็ต้องลงโทษเป็นการบอกให้รู้ว่าบทบัญญัติของอัลเลาะห์มันคือความเสมอภาคแต่บทบัญญัติของมนุษย์ก็เป็นที่รู้กัน เป็นที่รู้กันวิจารณ์เขาเยอะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเลือกตั้งกันแล้วนะ เดี๋ยวใกล้ๆเลือกตั้งต้องมีเรื่องพูดกันหน่อยนะเรื่องพูดกันหน่อยอันยังไม่ถึงอย่าเพิ่งเพราะว่าเราจะได้เป็นข้อคิดไงเพราะบางทีเราก็ต้องคิดเหมือนกันนะว่าเราจะไปเลือกใครเราจะมาบอกไม่เลือกใครก็ไม่ได้เพราะเรายังต้องอยู่กับเขาเราจะเลือกใครมันสิทธิ์ของเราแต่เราต้องคิดด้วยว่าเลือกแล้วเราต้องรับผิดชอบเขาด้วยหมายความว่าถ้าเขาไปทำดีเราได้ดีด้วยถ้าเขาไปทำชั่วเรารับด้วยนะเรารับด้วยเพราะเราเลือกเขาขึ้นไปเพราะนั้นตรงนี้ต้องคิดให้ดีเดี๋ยวใกล้ๆแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงเอานี่เอาร่ำมาดอนเราให้หมดก่อนประการต่อมาครับที่เราบอกว่าค่ำคืนเนี่ยเขาเรียกอันนะฮะไคโรมินอันฟิชาฮารินไลละตุนก็อดเนี่ยดีกว่าพันเดือนใช่ไหมไลละตุนก็อดอีกไคโรมินอันฟิชาฮารินก็หมายความว่าการทำอิบาดะห์ในค่ำคืนนี้เนี่ยผลบุญมันมากผลบุญมันเป็นมหาศาลอย่าใช้คำว่าทวีคูณเลยทวีคูณมันก็แค่ไม่กี่เท่าถ้ามหาศาลคือเยอะเพราะนั้นในค่ำคืนนี้เนี่ยเขาให้เราทำอิบาดะห์ให้เยอะก็แปลว่าจริงๆแล้วค่ำคืนเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มตั้งแต่มักริบถูกไหมค่ำคืนเริ่มตั้งแต่มักริบไปกระทั่งถึงฟะญัรฮัตตามัตละอินฟัจรใช่ไหมจนกระทั่งถึงฟะญัรแปลว่าค่ำคืนนั้นถ้าเป็นไลลาตุลกอดมันก็สตาร์ตตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราควรทำอิบาดะห์ให้เยอะอิบาดะห์อะไรบ้างล่ะที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราอ่ะก็ช่วงนี้ก็จะมีอะไรล่ะช่วงนี้เขาลงเรื่องบริจาค ก็ว่าไปมีส่วนร่วมก็แล้วกันนะมีส่วนร่วมเราเท่าที่เราสามารถนะจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะให้ทุกท่านได้เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรก็บริจาคคือบริจาคเนี่ยมันดีแต่มันเอาเท่าที่เรามีความสามารถถ้าเราไม่ไหวเราไม่ต้องทำให้คนหนึ่งเขาทำไปไม่เป็นไรนะเพราะว่าที่เขาเพียงแต่บอกว่ามันเป็นเดือนแห่งการทำอิบาดะห์เดือนแห่งการทำความดีผลบุญมันจะมากขึ้นเป็นทวีคูณมันก็ขึ้นอยู่กับเราและอย่างนึงเนี่ยเราต้องเป็นนักวางแผนด้วยเพราะบางท่านก็วางแผนมาเลยว่าเอาละฉันมีงบอยู่ 3,000 จะบริจาคในเดือนรอมฎอนฉันจะให้วันละ100ก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อให้เรามีโอกาสได้เกิดความรู้สึกว่าเราได้ทำบุญทุกวันไงแต่ถ้าเราให้ไปทีเดียว 3,000 บางทีเราก็มาแอบน้อยใจโอ้โหดูไอ้นุ่นก็บริจาคไอ้นี่ก็บริจาคฉันให้หมดไปแล้วทำไงล่ะมันก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเราก็อยากมีส่วนร่วมใช่ไหมมันแล้วแต่เรานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเราบริจาคตามโครงการต่างๆที่เขารณรงค์กันอยู่ก็ได้เลยนะงั้นผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงก็แล้วกันนะวันเสาร์นี้เขามีงานนะวันเสาร์นี้มีงานวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยเขาแปะป้ายตรงนั้นเสาร์ที่คูซาเอ้ยตัวที่เพราะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่ให้พวกอัดเทปต่อกันตามนี้แหละคู่ขวาอะไรนะมูลนิธิอะไรนะดารุสลามมาดุสลามบายันปะไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมพอดีผมคือเขามีกิจเขามีงานเขาก็เป็นงานประจำปีเขา
ปกติเนี่ยเขาก็จัดทุกปีแต่ปีก่อนๆเนี่ยมันโควิดใช่ไหมก็ไม่ได้จัดปีนี้เขามีการจัดก็มีออกร้านด้วยเท่าที่ทราบแอบฟังวิวเข้ามาเหมือนกันรู้สึก50กว่าร้านก็ใครมีโอกาสก็ไปแวะซื้อคงซื้อของไปร่วมบริจาคหรือถ้าใครจะสนับสนุนโดยที่ไม่มีโอกาสไปเพราะมันไกลไม่สะดวกเอาเราก็บริจาคของเราไปงานเขาเริ่มวันเสาร์นะก็มีบรรยายมีนะครับก็มีชุดก่อนมักริบกับชุดหลังมักริบโทษทีหลังตอรอเวียกินน้อยไงกินน้อยนอนน้อยงงหมดแล้ว ชุดก่อนมักริบก็จะเป็นมีผมด้วยแล้วก็หลังมักริบก็จะมีอีกชุดนึงก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะเพราะว่าในอะไรนั่นแหละในฐานะที่เป็นวิทยากรเขาด้วยก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับเพราะว่าคือกิจกรรมศาสนาเนี่ยมันต้องช่วยกันอย่าลืมนะว่าองค์กรมุสลิมที่อยู่ได้เพราะเราช่วยกันนะโรงเรียนศาสนาก็เหมือนกันเมื่อก่อนสมัยที่ผมยังเป็นสอนอยู่ที่สัตตนุปถัมภ์ซึ่งตอนนี้ยังเป็นศาสนาล้วนๆเนี่ยอาจารย์วิทยาเขาก็พูดอยู่โดยตลอดว่าโรงเรียนศาสนาอยู่ได้เพราะอะไรอยู่ได้เพราะพี่น้องช่วยเพราะนั้นเวลาเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เป็นองค์กรที่แสวงหากำไรเงินเดือนที่ได้มาจากการสนับสนุนแต่เวลามันเปลี่ยนรูปแบบไปนั้นก็อีกเรื่องนึงนะรูปแบบเดิมๆเลยก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้น เอาตามอะไรตามกำลังทรัพย์ตามความสามารถนะตามความสามารถของทุกท่านอันนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรารู้ว่าเป็นอะไรละตุ้นก็โทรไปเลยบริจาคค่ำคืนนี้ขอบริจาคเท่านั้นเท่านี้อัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมครับต่อมานะครับต่อมาอันกุรอานถูกประทานลงมาในไลลาตุลกอดและไลลาตุลกอดเขาเรียกเป็นไลลาตุลมุบารอกะตุลนะครับก็คือเป็นค่ำคืนที่มีความจำเริญอย่างที่เรารับทราบแล้วก็ในค่ำคืนนี้เนี่ยมาลาอิกะห์ก็ลงมาด้วยนะมาลาอิกะห์ลงมาในชั้นฟากฟ้าด้วยลงมาทั้งหมดเลยด้วยนะท่านญิบรีลที่เป็นหัวหน้ามาลาอิกะห์ก็ลงมาด้วยแสดงว่าอะไรแสดงว่าค่ำคืนนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสำคัญเป็นพิเศษอัลลอฮ์ลงมามาลาอิกะห์ลงมาท่านญิบรีลลงมามากเพื่อแสดงให้เห็นว่าค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่มันเต็มไปด้วยคุณงามความดีรู้ไหมละเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อีกอ่ะนี่แหละพอไม่รู้เนี่ยบางทีมันก็จ้องยากอ่ะนะไอ้คันจะไปจ้องก็กลัวไม่ใช่พอไม่จ้องหลับไปอ้าวถึงว่าล่ะเช้านี้ทำไมอากาศดีก็ให้เราได้เค้าเรียกให้เราได้ตั้งเป้าหมายของเราเอาไว้ว่า10คืนเนี่ยฉันจะต้องทำให้เต็มที่10คืนนี้จะต้องไม่พลาดในการทำอิบาดะห์ในการทำความดีในการทำซอดาเกาะห์ในการอ่านอัลกุรอานใครทำอย่างอื่นไม่ได้อ่านกุรอานให้เยอะง่ายๆเลยใครทำอย่างอื่นไม่ได้กุรอานกับซิกรุลลอฮ์ทำได้ไหมอ่ะได้ไอ้บริจาคเราอาจจะสู้เขาไม่ได้เหมือนกับที่ซอฮาบะห์หลายๆท่านมาหานบีอ่ะมาบอกนบีว่าคนรวยเนี่ยเขานำหน้าเราไปแล้วทำไมล่ะก็เขาบริจาคเขาอะไรก็ได้ผลบุญไปอ่ะนบีก็เลยสอนให้กล่าวอะไรซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรเนี่ยแหละมันจะไปเทียบเท่าการบริจาคของคนรวยได้พอเสร็จแล้วเป็นยังไงคนรวยก็กระทำอีกซอฮาบะห์ก็มาเหมือนกับมาตัดพ้อกับท่านนบีอีกไอ้ที่ท่านสอนพวกเราไปอ่ะคนรวยเขาก็เอาไปทำอ่ะท่านนบีบอกก็ตักดีของอัลลอฮ์ก็เป็นไปตามนั้นแหละก็หมายความว่าอัลลอฮ์กำหนดอะไรให้กับใครยังไงก็เป็นไปตามนั้นเราทำของเราให้เต็มที่ก็แล้วกันแล้วไม่ต้องไปอิจฉากันอย่าไปอิจฉาในการทำความดีของคนอื่นแล้วเอามาเกิดความรู้สึกว่าเราต่ำต้อยไม่เอาแบบนั้นแต่ถ้าอิจฉาต้องอิจฉาว่าฉันอยากมีแบบนั้นบ้างฉันอยากทำแบบนั้นบ้างเพราะหะดีษเนี่ยอนุญาตเอาไว้นบีบอกว่าไงนบีบอกว่าลาฮาซาลาอิลลาฟิสนาไตนี่ไม่มีการอิจฉายกเว้น2อย่างอิจฉาได้อิจฉาคน2กลุ่มนี้ได้1อิจฉาคนที่มีความรู้ว่าเราอยากมีความรู้แบบนั้นบ้างหลังอยากเข้าใจศาสนาแบบนั้นบ้างเราจะได้ทำแบบนั้นบ้างกับอิจฉาคนที่เขามีทรัพย์ที่เขามีทรัพย์แล้วเขาใช้จ่ายเป็นหนทางของรอบบริจาคฉันอยากเป็นแบบนั้นบ้างฉันอยากมีแบบนั้นบ้างอย่างนี้ได้ไม่ใช่ว่าอิจฉามึงอะไรนะอะไรมีโอกาสมากกว่ากูไม่ได้มีโอกาสมากแบบมึงเนี่ยมึงก็ได้สิอ้าวโหถ้าอย่างนั้นก็อยู่บ้านแล้วไม่ต้องไปดูเขาอะเพราะอะไรนะเพราะมันยิ่งดูมันยิ่งรันทดกับตัวเองใช่ไหมแสดงว่าเรานี่ไม่อะไรล่ะไม่คิดพัฒนาเพราะอย่าลืมว่าโอกาสนี่ไม่โอกาสเอาไว้ให้ทุกคนนะเพียงแต่ว่าไอวิธีปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะต่างกันแค่นั้นเองถามว่าโอกาสแห่งการทำความดีคนไม่มีทรัพย์อ่ะคนไม่ได้มีโอกาสบริจาคอ่ะเราทำอย่างอื่นได้ไหมล่ะได้ยิ้มบ่อยๆก็เป็นซอดาเกาะห์ได้แล้วใช่ไหมล่ะไม่ใช่เอไอแล้วก็หน้าบึ้งคิ้วผูกโบตลอดเลยเจอหน้ากี่ทีก็เฮ้ยเอาโบออกจากคิ้วหน่อยได้ไหมเข้าใจคำว่าคิ้วผูกโบไหมเขาเรียกคิ้วผูกโบใช่ไหมเพราะนั้นยิ้มบ่อยๆก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ได้ผลบุญแล้วพูดจาดีๆได้ผลบุญไหมก็ได้เนี่ยคือซอดาเกาะห์ได้แล้วนะกล่าวซิกุลลอฮ์ก็เป็นซอดาเกาะห์ได้แล้วนี่เราทำได้แล้วไม่ต้องไปแอบอิจฉาคนรวยเขาเขามีทรัพย์เขาก็ว่าไปทรัพย์เขา
คือใครทําอะไรได้ก็ทํานะเค้าเรียกอิจฉาแบบนี้ได้ไม่เป็นไรอิจฉาแล้วเราอยากมีบ้างอยากมีโอกาสจ่ายสกาดแบบเค้าบ้างอะไรว่าไปแต่ไม่ใช่โอ้โหเมื่อไหร่มึงจะเจ๊งสักทีเมื่อไหร่มึงจะหมดตัวสักทีกูจะได้สมน้ําหน้ามึงบ้างเราเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยนอกจากมีบาปแล้วมีอะไรนั้นยังไปสร้างบาปเพิ่มอีกประการต่อมานะครับเค้าบอกว่าเครื่องหมายรวมๆเนี่ยเครื่องหมายเนี่ยมันก็อะไรแล้วแหละตุ้นก๊อตเป็นยังไงล่ะอากาศดีท้องฟ้าสดใสค่ำคืนนั้นและเช้าวันนั้นมันจะไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปเช้านี้อากาศดีไหมก็มันก็ดีทุกวันเนี่ยนะบางทีเราก็คิดเข้าข้างตัวเองใช่ไหมพอเช้ามาเช้านี้อากาศดีเว้ยเมื่อคืนก็อากาศดีนะสงสัยเราจะเจออะไรละตุ้นก๊อตใช่ไหมสงสัยเราจะเจออะไรละตุ้นก๊อตก็เพราะนั้นเดี๋ยวอีก5นาทีแล้วกันเนาะเพราะนี่เที่ยงแล้วใช่ไหมอีกสัก5นาทีนะครับคุยกันอีก5นาทีเพราะนั้นเวลาเราเจอเนี่ยมันก็มีดูอาให้เราอ่านใช่ไหมดูอาเลยละตุ้นก๊อตนั่นหมายความว่าตั้งแต่จริงๆแล้วผมแนะนำตั้งแต่วันแรกๆแล้วถูกไหมเดี๋ยวบางทีเราลืมไงสมมติว่าถ้าเราไม่ได้เจอกันแบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้เปิดทีวีดูเดี๋ยวบางทีเราลืมเอ้าเข้าอะไรละตุ้นก๊อตมาไอ้ไม่โทษทีเข้า10คืนสุดท้ายมาเหลืออีก5วันเองโอ้แล้วถ้าไอ้ที่ผ่านมาเป็นไรละตุ้นก๊อตล่ะลืมอ่านดูอาต้นนี้ทำยังไงล่ะเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นอ่านบ่อยๆอ่านสตาร์ทอ่านได้เลยฮะอัลลอฮุมมะอินนะกะอัฟูวุนตูฮิบบุนอัฟวาฟะฟูอันนีฟะฟูอันนีก็คือตัวฉันคนเดียวเลยส่วนเราอาจจะเคยได้ยินว่าอัลลอฮุมะอินนะกะอัฟูวุนตูฮิบบุนอัฟวาฟะฟูอันนาไม่ว่ากันเพราะอันนั้นเขาอาจจะหมายความว่าพระนามันคือพวกเราท่านนีคือตัวฉันนี่คือหลักภาษาหลักภาษาเพราะบางคนเนี่ยเขาก็อัลลอฮุมะบางทีอะไรนะอัลลอฮุมมะอาอินนีอะลาซิกริกะใช่ไหมบางทีเขาก็อัลลอฮุมมะอาอินนาอะลาซิกริกะหมายถึงว่าถ้าไอคนอ่านเนี่ยมันเป็นอิหม่ามก็โอเคแหละเขาก็อ่านแทนมะมูมไปแต่ของเราเองเนี่ยนีจำไว้เลยท่านนีคือตัวฉันนีเนี่ยฉันคนเดียวเลยไม่แบ่งใครทั้งนั้นอ่ะเอาแล้วจริงๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นดูอาของใครของมันดูอาของใครของมันอ่านไปเลยอัลลอฮุมักฟิดลีเห็นไหมมันจะลงอย่างนี้แหละผมเคยสอนนักเรียนว่าถ้าลงอีอีเนี่ยหมายถึงเรานี่แหละอีนีอะไรพวกนี้นะอัลลอฮุมะอินนีร็อบบิฟิดลีเห็นไหมมันจะหมายถึงเรานี่แหละเพราะนั้นอัลลอฮุมะอินนีอะลาซิกริกะที่ก็อ่านหลังนมาดนะหรือในช่วงของ10คืนสุดท้ายอ่านต้นนี้ให้เยอะอัลลอฮุมะอินนะกะอาฟูวุนหรือบางทีเราอาจจะได้ยินมันมีคำว่ากะรีมุนต่อท้ายตามมาใช่ไหมอันนั้นก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่อันนี้แข็งแรงกว่าแค่นั้นแหละอัลลอฮุมะอินนะกะอาฟูวุนกะรีมุนก็ได้หรืออัลลอฮุมะอินนะกะอาฟูวุนตัวให้บุญอัฟวาฟาฟูอันนีอ่านบ่อยๆอ่านบ่อยๆความหมายก็คือโออัลลอฮ์แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงให้อภัยรักการให้อภัยขอพระองค์อภัยโทษให้ฉันด้วยเถิดเนี่ยดูอานี่อ่านบ่อยๆอ่านบ่อยๆแล้วก็อ่านบ่อยๆสอนลูกสอนหลานให้อ่านด้วยโดยเฉพาะ10วันนี้ทำให้มันมีชีวิตชีวาด้วยการเอาละเราก็นอนนะหลังอิชาเราก็นอนตื่นให้เร็วกว่าเดิมหน่อยจากเดิมที่อาจจะตื่นมาตีสี่เลยมาอุ่นอาหารอย่างเดียวอาจจะตื่นเป็นขยับไปเป็นสักตี 3หรือตี 2 ครึ่งมาอ่านกุรอานช่วงนั้นมาทำอิบาดะห์ช่วงนั้นให้เยอะเพื่ออะไรเพราะเราไม่รู้ไงครับว่ามันเป็นค่ำคืนของไลลาตุลกอดหรือเปล่าเราจะได้ไม่พลาดโอกาสเราจะได้ไม่พลาดโอกาสเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่นบีสอนเราเอาไว้ว่า10คืนสุดท้ายนบีทำเต็มที่เพราะนั้นนี่คือตัวอย่างครับที่เราสามารถสะสมเอาไว้ก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราได้มีโอกาสพบกับไลลาตุลกอดกันทุกคนอัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนตัวฮิบุนอัฟวาฟาฟูอันนีก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์